สุขภาพที่ดีเป็นเรื่องสำคัญนะคะวันนี้ก่อนนอนมาหาความรู้กันสักนิดนึงกับวชิระพยาบาลค่ะจากข้อมูลองค์การอนามัยโลกพบว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งเสียชีวิตทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นมะเร็งปอดในประเทศไทยมะเร็งปอดคือมะเร็งที่พบสูงสุดอันดับหนึ่งในเพศชายโรคมะเร็งปอดนั้นเป็นโรคที่มีการเจริญของเนื้อเซลล์เยื่อปอดอย่างรวดเร็วนำไปสู่การแพร่กระจายลุกลามไปสู่อวัยวะข้างเคียงรวมถึงการกระจายตัวไปยังอวัยวะอื่นๆเกิดจากเซลล์ของเนื้อเยื่อในปอดมีการแบ่งตัวเร็วจนผิดปกติจนควบคุมไม่ได้ผู้ป่วยจะมีอาการไอเรื้อรังไอเป็นเลือดแต่ในกรณีที่โรคลุกลามแล้วย่อมอยู่กับอวัยวะของโรคที่ลุกลามไปถึงอาจเป็นอวัยวะข้างเคียงมักปรากฏเมื่อเนื้อร้ายลุกลามเป็นวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะที่3และ4ผู้ป่วยจะมีอาการไอเหนื่อยหอบรวมถึงไอเป็นเลือดน้ำหนักตัวลดหายใจลำบากการรักษามะเร็งปอดจะแบ่งตามชนิดของมะเร็งได้แก่มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็กและมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กซึ่งการรักษาด้วยเคมีบำบัดจะป้องกันการกระจายของโรคไปยังอวัยวะอื่นๆได้รวดเร็วดังนั้นผู้ป่วยที่โรคยังไม่แพร่กระจายการรักษาด้วยเคมีบำบัดควบคู่กับการฉายแสงจะได้ผลรักษาดีกว่าเคมีบำบัดเพียงอย่างเดียวส่วนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กจะขึ้นกับชนิดของเนื้อเยื่อมะเร็งระยะของโรคและระดับความสามารถของผู้ป่วยและยังไม่มีการแพร่กระจายของโรคการรักษามักทำด้วยการผ่าตัดและการฉายแสงหรือเคมีบำบัดหากแต่ผู้ป่วยอยู่ในระยะที่ลุกลามก็ควรได้รับการรักษาแบบเฉพาะเจาะจงและผู้ป่วยที่ไม่พบการกลายพันธุ์ของยีนควรได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดเช่นกันวชิรพยาบาลเพื่อประโยชน์สาธารณะและสุขภาพประชาชน